ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรา Mindfulness Family นะคะได้พบกับพี่น้องของเราทางบ้านตอนนี้เนี่ยตัวเล็กของเราคือหมูปล่อยกำลังไปปล่อยของอยู่ค่ะ เอาหมูปล่อยมาแล้วฉี่เสร็จแล้วมานั่งลูกมาลูกเขามีโอกาสนะคะเอาความสามารถของเด็กๆเนี่ยมาช่วยคุณยายทำงานวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าเลยพอตอนประมาณสักสามโมงนะมาถึงแล้วเก้าโมงทุกทีเขาไม่มาเลยเขาเรียนออนไลน์ใช่ใช่ตอนนี้เด็กๆออนไลน์กันนะคะคุณยายก็ส่งกำลังใจเป็นว่าช่วงนี้กลับบ้านแล้วดูพวกเราเถอะค่ะเพราะว่าอะไรยายจะได้มีโอกาสที่จะคุยกับหลานๆทางบ้านด้วยโดยมีหลานที่อยู่กับคุณยายในช่วงนี้ก็คือหมูปล่อยเมื่อตอนจะเข้านะมีอาการเอาแก้มแตกแก้มกันเล็กน้อยแล้วก็วิ่งไปหนีออกไปทำนะไปฉี่หมดแล้วเป็นไงบ้างลูกฉี่หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยฮะฉี่ไหมฉี่อะละปวดฉี่ก็ต้องฉี่ถูกไหมลูกถูกต้องครับอ้าวล่ะค่ะเราก็ได้มองเห็นความสามารถของเด็กที่เอาตัวรอดโดยเขาไม่ต้องขอใครเขาสามารถที่จะไปขับถ่ายของเขาในเวลาที่เขาต้องการเอาออกก่อนเวลามันเหมือนคนตื่นเต้นอ่ะจะเข้ารายการอ่ะเคยไหมตื่นเต้นแล้วมันตื่นเต้นแบบชีวิตนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นสำหรับลูกแล้วไม่ได้ฉันไม่ถามเธอละลูกเป็นคนได้ไม่ฉันถามหลานฉันนี่ค่ะหมูปล่อยครับเดี๋ยวพ่อเขาพูดก็จะแย่งเราพูดเยอะตอนนี้หมูปล่อยถามหมูปล่อยก่อนนะหมูปล่อยรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนเนี่ยเขาแอบดูหมูปล่อยอยู่รู้ไหมลูกใครคะใครแอบดูหมูปล่อยอยู่คะแล้วถ้าเผื่อเรารู้ว่าเป็นใครเราจะยังไงครับอะไรครับแอบดูอะไรดูอะไรละ่ะดูใบชีเหรอ อะแล้วไม่อายเหรออายสิอายสิแล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบอยู่นั่นอะฮะก็เวลามีหลานหรือลูกหลานที่บ้านให้ถามความรู้สึกให้ถามเข้าไปที่ความรู้สึกเขารู้สึกยังไงบางทีเราจะดุเขาเนี่ยเราถามความรู้สึกเขาก่อนที่เขาทำอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงนะคะตอนนี้เรามาทางพ่อได้แล้วเพราะว่าเป็นการเปิดตัวเดี๋ยวเข้ามาเมื่อกี้นี้เขาก็มีหลายคำถามที่เดี๋ยวจะค่อยๆเล่านะคะลูกเวลาลูกมันจะฉี่เนี่ยมันเคยขออนุญาตหรือไม่อ๋อไม่หรอกแม่เขาก็จะฉี่รถที่นอนไหมไม่ฉี่รถที่นอนหมูปล่อยเป็นคนไม่ฉี่รถที่นอนละมันก็ไม่น่าหรอกนะแล้วก็ถึงเวลามันก็แปลว่าน่ารักค่ะเขาก็จะตื่นมาฉี่ปกติของเขาแหละเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้อะไรกับลูกบ้างวันนี้ที่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าแท็กเยอะมากเลยวันนี้แม่ก็แท็กเยอะแบบว่าเอ๊ะแม่ไม่เห็นมีเกินอะไรบอกมาก่อนเลยทำไมอยู่ๆแขกมาปุ๊บ20กว่าคนเอ๊ะฉันอยู่ผิดงานอะไรหรือเปล่าสักอย่างนึงกับข้าวมันก็เลยคือตอนนี้พอมันปลดล็อกคนที่คิดถึงกันน่ะคนที่แบบมีความรู้สึกมันถูกอ่ะอย่างพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลน่ะพี่เปิ้ลบอกอยู่บ้านน่ะพี่เปิ้ลบอกว่าโควิดเนี่ยมาคราวเนี้ยมันเหมือนมันปล่อยเลยอ่ะมันโล่งเลยอ่ะทุกคนก็คงอยากมาหาแหละคุณแม่ว่านะผมก็คิดถึงป้าตุ๊กพอดีเหมือนกันนะฮะป้าตุ๊กกลัวว่าจะเป็นพรรษาสุดท้ายดังที่คุณแม่บอกว่าถ้าพรรษาที่40เป็นพรรษาสุดท้ายของแม่นะแม่จะทำนี่ทำป้าตุ๊กพอฟังแค่นี้ป้าตุ๊กบอกไม่ได้แล้วต้องมาขออาราธนาไว้ก่อนไม่แต่ลูกกับไม่ได้คิดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าลูกไม่รักแม่หรือว่าไม่ห่วงแม่นะแต่อย่างหนึ่งที่แม่เคยสอนครั้งหนึ่งว่าลูกจะแม่จะเลิกนับพรรษาแล้วเลิกอายุอันนี้ก็คือเป็นพรรษาสุดท้ายลูกก็เลยแบบดีใจเพราะว่าท่านพุทธทาสก็เคยกล่าวไว้อย่างนี้แหละใช่ท่านล้ออายุก่อนโดยสอนให้พวกเราเตรียมตัวกับความตายโดยที่มองว่าในวันนั้นน่ะลองอดข้าวทั้งวันแล้วก็ล้ออายุตั้งแต่ท่าน80ท่านก็เริ่มล้ออายุมาพอมาถึงสักระยะหนึ่งท่านบอกว่าเลิกเลยเลิกอายุเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความอาถรรพ์ที่เราจะพูดถึงความตายอย่างคนที่เลิกนับอายุเนี่ยมันจะเหลือเวลาที่สดแต่ละขณะอย่างคนที่พอที่จะ
สำหรับยายแล้วนะก็คือแจกของส่องตะเกียงเวลาจะสอนหลานเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคำเนี้ยคือเรารู้ว่าเราแก่แล้วอายุเราก็เท่านี้แหละแต่เราจะอยู่อย่างคนที่ไม่แก่ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรเผาศพท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พุทธทาสนะแม่ลูกอยู่ที่ไหนลูกกลับไปไม่ทันเพราะไม่รู้ไม่ใช่ลูกกลับไปไม่ทันลูกจะเตรียมขวดที่จะไปเอาน้ำที่เขาไปลอยอังคารที่คลองนั่นน่ะมีชาวบ้านเนี่ยถือขวดคนละใบเพื่อไปเอาเท่าละอองอัฐิหมายว่าตอนลอยอังคารตอนนั้นขึ้นไปที่เขาศกแม่ก็ไปแต่ลูกก็ไปไม่ทันลูกลงเครื่องไม่ทันอ๋อคุณแม่เนี่ยไปที่เขาศกที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้เอาไปลอยอังคารเนี่ยปีเอาคณะแม่ชีไปเดินธุดงค์เนี่ยนะคะทุกปีหลังจากนั้นโดยท่านอาจารย์โพท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่มายกพระพักตร์พระริยธาราคือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์แต่ดูเหมือนท่านอาจารย์รู้งานถามถึงแล้วก็กลายเป็นนักบวชผู้หญิงที่ท่านอาจารย์ให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านวิธีการที่เราจะพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทยท่านก็จะฟังแม่ชีอีสานพูดยังไงแม่ชีเหนือพูดยังไงแม่ชีภาคกลางพูดยังไงแล้วก็พูดว่าคุณสันสนีเขาทำอะไรให้มาเล่าด้วยความรู้สึกอย่างเงี้ยแม่จึงมีความรู้สึกว่าอย่างคำว่าแจกของส่องตะเกียงเนี่ยก็ได้ยินจากท่านอาจารย์นะอยากจะบอกว่าพวกเราลองมาทำให้หุบเขาโพธิสัตว์น่ะมันแจกของแล้วส่องตะเกียงด้วยคือเราให้ความรู้ด้วยเราคิดว่าแสงสว่างของตะเกียงที่มันส่องออกไปเนี่ยมันจะทำให้อวิชชามืดและเราจะทำใหองความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยดูสิคะคณะแม่ชีรูปดูวันนี้เราปลูกต้นยางนาเท่าไหร่นะตะวันไปหมูปล่อยครับหมูปล่อยไปถามยายตะวันให้ยายทีจ้ะว่าวันนี้ปลูกต้นยางนาได้กี่ต้นก็เราก็ปลูกกันแล้วแหละถ้าลูกบอกว่าน้ำพอเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเมื่อเช้าเรามาอีกอารมณ์นึงนะเมื่อเช้านี้ที่คุณแม่ยังไม่ได้ปลูกแต่พอเรามาเห็นน้ำจ้ะหมูปล่อยครับไปถามนะป้าตะวันว่าไปผมปฏิบัติการด้วยยายถ้าเอาไมโครโฟนให้เขานะเราจะได้ยินอะไรดีๆไม่ได้ยินเครื่องเรารับไม่ถึงอะไรนะคะพร้อมปฏิบัติการพร้อมปฏิบัติการนะคะพร้อมปฏิบัติการคือวันนี้ลูกก็ได้ช่วงที่ระหว่างรอแม่เข้ารายการลูกก็เดินอยู่แถวนู้นก็ไม่รู้จักแม่ชีคนหนึ่งหรอกนะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมถามเขาว่าเหนื่อยไหมเขาบอกก็เหนื่อยแต่ก็ทนได้เจ้าค่ะวันนี้นะเขาก็ดูเคารพลูกนี่นะลูกแก่ลูกอาจจะแก่ได้อยู่ใกล้แม่ชีบวชใหม่ก็ลูกก็บอกเขาว่าอยากไม่เหนื่อยไหมถ้าอยากไม่เหนื่อยไอ้ตอนที่กบร่องกบหลุมเนี่ยลองคิดว่ามันกบแผลในใจเราดูสิเขาก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้เลยต้นยางนาไป150ต้นได้อาหารเนี่ยกลับไปที่ลมหายใจลูกแล้วมากระซิบบอกยายมาเดี๋ยวยายใช้คณิตศาสตร์ไปเรามีทั้งหมดอยู่500ต้นปลูกไปแล้วเท่าไหร่แม่อย่าพูดเรื่องคณิตศาสตร์นะไม่ได้นะใกล้ใกล้วันหวยออกถ้าเกิดถูกขึ้นมานี่แม่ชีสันสนีนี่เปลี่ยนโพสิชันเลยนะแบบว่าแม่พูดบอกว่าปลูกไป159ถ้างวดนี้มันออก159มานะแม่อยู่ไม่ได้นะคนจะมาออกันเต็มไปหมดเฮ้ยออกวันไหนยายวันนี้มันที่เท่าไหร่ลูกก็ไม่รู้หรอกขอเถอะไม่อยากให้คุณยายเป็นคนใบ้หวยขอเถอะไม่อยากให้ยายเป็นคนใบ้หวยแล้วยายเคยใบ้หวยเหรอยายไม่เคยเป็นยายทำไม่เป็นยายไม่ทำมาหมูปล่อยอ๋อมีการขอเธอไม่อยากให้ยายเป็นคนใบหวยแล้วเธอเป็นคนใบหวยหรือแล้วลูกมาเอามาจากไหนอ่ะใบหวยเนี่ยภาษาใบหวยเขาได้ยินกันคุยกันอ๋อก็ธรรมดาแหละเขาก็จะแบบว่าก็สอนข่าวว่ามันเป็นการพนันมันไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปเรากบแผลในใจของเราโดยการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ายิ่งทำงานยิ่งเบาเวลาที่คุณแม่ทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันไม่หงุดหงิดเลยบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรอกนะ
แต่ว่ามันไม่หงุดหงิดมันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าเราเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ปัญญากับมันมากขึ้นก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันสิเรื่องบางเรื่องมันเป็นการเอาชนะค้าคานในอารมณ์เช่นอาเซ่วันนี้ลูกกลับไปนะลูกก็ขำนะลูกเคยดุมุ้ยนะก็แล้วก็ดุแล้วก็สอนด้วยดุมุ้ยเพราะว่ามุ้ยอายุน้อยกว่าลูกเยอะอยู่ได้เมียสาวเพราะอย่างนั้นแล้วว่าไงดุเขาว่าไงดุเขาว่าอะไรนะเขาบอกทำอะไรอ่ะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลารู้ไหมจะได้ไม่หลงไม่ลืมมีสติตั้งมั่นเขาก็บอกเขาก็ย้อนนะตามภาษาเขาตอนพี่ล่ะพี่นอนพี่ยังไม่ถอดแว่นเลยเราอ่ะด้วยปัญญาแม่เราก็บอกอ๋อที่ใส่แว่นน่ะกลัวฝันแล้วภาพมันไม่ชัดก็ลั่นแผลป่ะแผลป่ะเออแล้วลูกมึงเขาฟังไหมเขายอมหรือไม่ฟังฟังไม่เคยใส่ตายาวไงบอกว่าเราใส่แว่นไว้เวลาเราฝันมันภาพจะได้ชัดแผลป่ะจริงๆแล้วน่ะแก้ตัวตายมุ้ยเธอเชื่อกันยากแล้วล่ะมุ้ยไม่เชื่อแล้วลูกหนูขำจ้ะค่ะอ๋อขำอ๋อเขาพูดให้เราฟังการที่หนูปล่อยส่งข่าวเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อครับยายต้องการเนี่ยหนูปล่อยส่งข่าวหนังสือพิมพ์อะไรอีกไหมครับส่งหนังสือพิมพ์แล้วหมอหนูปล่อยรู้จักใครล่ะหนังสือพิมพ์อะไรล่ะถ้ายายบอกว่าไปทำให้คนรู้จักยายให้ได้ล้านคนหนูปล่อยจะส่งให้ใครรู้ทำให้คนรู้จักยายให้ได้ล้านคนหนูไปคงต้องใช้รถไปรษณีย์กว่า5 ล้านแล้วทำไงทำไมต้องใช้รถไปรษณีย์คนถึงจะเห็นข่าวเราล่ะส่งหนังสือพิมพ์แบบเป็นชุดไงครับตกลงแล้วคนจะเห็นข่าวเราก็ต้องว่าเราต้องไปอยู่ในหนังสือพิมพ์เหรอเดี๋ยวนี้มันมีสมัยใหม่แล้วนี่ลูกมันไม่ต้องอยู่ในหนังสือพิมพ์คนก็เห็นเราเนี่ยหมูปล่อยว่าตอนนี้มีคนเห็นหมูปล่อยมั้ยเห็นจากไหนล่ะโทรศัพท์นั่นแสดงว่าข่าวของเราผ่านโทรศัพท์ได้มั้ยครับลูกได้ครับเราเรียกว่าอะไรครับสมาร์ทโฟนส่งหนังสือพิมพ์ สมาร์ทโฟนส่งหนังสือพิมพ์ นี่เธอปากเธอจะเจอไหมถ้าเธอมานั่งตรงนี้เขามีโพสิชันให้เธอนั่งนะหมูปล่อยครับกางเกงตัวนี้ได้จากใดมาเรื่องนี้หมูปล่อยทราบอ่ะแล้วไม่เคยรู้เลยเหรอว่าเราแต่งตัวเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยจำไม่ได้หมูปล่อยเนี่ยเขาสูงขึ้นค่ะกางเกงเขาตึงแล้วเมื่อกี้นี้พี่จอยบอกว่าจอยแม่โอ้โหเรียกไม่ถูกเลยแต่วันนี้ลูกตามข่าวนะของช่อง5เนี่ยดูดีเชียวทำได้ดีมากเลยข่าวช่อง5ยอดเยี่ยมแบบว่าที่ออกใช่ยายก็เห็นอยู่เขาส่งมาดูละดูละส่งมาใช่ขอบคุณพี่ชัยนะครับที่กรุณาน้องค่ะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณพี่ชัยนะคะที่กรุณามาเป็นเพื่อนกับคุณแม่ในช่วงนี้เพราะว่าการที่พวกเราเชื่อว่าการดูแลจิตใจของบุคลากรเนี่ยมันเป็นงานที่เราพร้อมหรือน้อมตัวที่จะเข้าไปรับใช้วันนี้หมอจ๋าไปที่ช่อง9ให้แล้วก็ฟังการสรุปประเมินแล้วเวิร์กนะการทำงานเวิร์กมากเลยค่ะผมไม่เคยคิดว่าน้องที่ขี้เกียจของผมมันจะทำงานได้ดีขนาดนั้นกรุณาอย่าพูดลับหลังแบบนี้ต่อหน้าแม่นะอยู่มันอยู่ทุกวันมันอยู่ทุกวันแต่ว่าการที่พูดอยู่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีแม่นึกว่าอย่าพูดลับหลังใครโดยเฉพาะเป็นน้องสนิทอย่าลืมว่าแม่รักหมอจ๋าเพราะฉะนั้นแม่จะต้องปกป้องแม่เปิดโอกาสให้ผมเถอะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้ามันอะลูกก็ไม่มีโอกาสได้พูดหรอกมันพูดอยู่คนเดียวคุณแม่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราเตรียมบ้านไว้แล้วนะคะสำหรับอีก2 อาทิตย์ที่เราจะเปิดรุ่นต่อไปแล้วก็คิดว่ากทมคงจะทุกหนักอยู่เหมือนกันกทมทุกหนักค่ะตอนนี้มันมีความระมัดระวังที่สูงมากขึ้นนะคนที่เฝ้าระวังก็เฝ้าระวังแม่นกมันแม่ตัวนี้มันตามแม่มาจากนู่นใช่ไหมนกกระไอ้นกหัวจุกอะนกหัวจุกที่มันคลี่แล้วพุ่งอย่างนี้ป่ะไม่นกหัวจุกที่มันร้องเพราะๆไงมันอยู่ที่มันไม่ใช่พลดกอ้วน
ตอนนี้นะคะนกมากเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะข้างกุฏิแม่เล็กนกอะไรนะฮัมมิงเบิร์ดฮัมมิงฮัมมิงตัวเท่านี้เองนะฮัมมิงตัวเท่านี้นะจอยจำได้ไหมที่เราไปที่หนึ่งที่เมืองนอกฮะจอยที่เราเขาจะมีเขาจะมีเป็นที่มีน้ำแล้วมีน้ำผึ้งลูกทำดีไซน์ที่มีน้ำผึ้งอ่ะให้นกมากินน้ำแล้วน้ำผึ้งอ่ะอ๋อมันจริงๆแล้วมันมีขายเลยทั้งไอ้ขวดหมูปล่อยครับมาหน่อยสิหามาหน่อยสิเพราะบ้านแม่มีขวดที่ให้ธัญพืชที่แบบว่านกไปต่อแล้วก็กินกินข้างๆไหนๆจะโดนยะไม่ได้อะไรหรอไม่ได้ลูกฉันไม่หันไปดูหลานฉันเลยหมูปล่อยจะต้องเซฟยายรู้เพราะหมูปล่อยเป็นองคลักษณ์พิทักษ์ยายจ๋าอันนี้แหละค่ะองคลักษณ์ถ้าไม่ตัดต่อหมูไปก็ตัดต่อให้เองคนแทนไม่ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอจะเอาน้ำปล่อยข้างบนหมูปล่อยครับหมูปล่อยเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์ยายจ๋ายังไงถ้าเดี๋ยวยายจ๋าจะเดินละถ้าหมูปล่อยอยากเดินเดี๋ยวเราจะเดินแต่ตอนนี้เรานั่งคุยกันเนี่ยเมื่อกี้นี้มาเล่าสิครับต้นไม้ปลูกไปกี่ต้นแล้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบต้น150ต้นเรามีอยู่500ต้นเราเหลือต้นไม้กี่ต้นครับ150ต้นเราปลูกไปแล้ว150ต้นลูกเราปลูกไปแล้วเราเหลือที่จะต้องปลูกอีกเท่าไหร่ลูก 6,550 ต้นเดี๋ยวก่อนดูก่อนเรามี500ต้นหนูปล่อยดูยายเราหมดไปแล้ว150ต้นเราเหลือเท่าไหร่ลูก300ต้น300ต้นใกล้เคียงแล้วอีก50นี่ไปไหนแล้วลูก50ต้น150ต้นแม่บอกอะยายได้ยินเสียงแม่เข้ามาในไมโครโฟนยายเลยอะไปลูกไม่เอาหมูปล่อยเริ่มไม่รู้ถูกกาลละหมูปล่อยถ้ายายถามว่าอย่างนี้นะวันหนึ่งพ่อหายไปหมูปล่อยทำไงถ้าวันหนึ่งพ่อที่หมูปล่อยรักแสนรักหายไปหมูปล่อยทำไงลูกพยายามเข้าใจกับมันยังไงลูกยังไงหมูปล่อยจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพ่อคนเนี้ยที่หมูปล่อยรักแล้วหายไปหมูปล่อยจะพยายามเข้าใจกับมันว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเองอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นเองแล้วหมูปล่อยจะอยู่ได้ไหมคนเดียวอ่ะแม่เหลืออยู่ใช่เหรอแม่เหลืออยู่ถ้าวันหนึ่งแม่ก็หายไปด้วยล่ะไม่เป็นไรหมูปล่อยนอนคนเดียวได้หมูปล่อยนอนคนเดียวได้แล้วหมูปล่อยนอนคนเดียวเนี่ยหมูปล่อยนอนยังไงล่ะทุกวันเนี้ยไม่ใช่นอนคนเดียวแบบนอนนอกห้องนะครับนอนกลางเตียงนอนกลางเตียงเพื่อรอวันที่พ่อแม่คนเดิมผมปล่อยกลับมาแล้วจะกลับมาไหมถ้าหายไปอยู่ในอีกที่หนึ่งเลยอ่ะก็คงกลับมาแล้วถ้าไม่กลับมาล่ะเรื่องนี้ผมไม่ทราบยายทำให้ปล่อยเศร้าไปหรือเปล่าถ้าพ่อแม่หายไปปล่อยจะเศร้าไหมฮะกว่าพ่อแม่คนเดิมจะกลับมาเนี่ยฮะปล่อยจะเศร้าไหมยายอยากรู้ว่ายายอยากคุยลึกๆกับปล่อยอ่ะหืมลูกคุณยายแค่สมมุติไม่ต้องร้องไห้นี่เขาร้องไห้เหรอใช่เขาร้องไห้เหรอใช่แค่จินตนาการแค่นี้แหละโอ้ตายแล้วยายไม่ได้ทำให้หมูปล่อยเศร้ายายไม่ร่วมปล่อยร้องไห้นะเนี่ยมาให้ยายกอดหน่อยมาอันนี้ยายเพียงแต่ตั้งโจทย์เอาไว้ก่อนแล้วหมูปล่อยร้องไห้จริงเหรอครับลูกเออร้องจริงด้วยขอโทษทีเมื่อกี้นี่ยายสมมุติไงวันนี้เศร้าไปเลยยายเศร้าไปเลยยายสมมุติดูคำว่าแล้วรอให้พ่อแม่จะกลับมายายเพียงแต่โยงไปว่าก็ถ้าเผื่อพ่อแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่หายไปก็ได้ไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วได้ร้องไห้จริงด้วยอ่ะทำงานต่อโอเคไ
เป็นแค่คำถามนะลูกไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะใช่ไหมโอเคมีสติก่อนมีสติก่อนครับมีสติหรือยังไอ้ทองก้อนเมื่อกี้เธอไม่ได้หันหน้าไปดูลูกเธอรู้ได้ไงว่าลูกร้องเช่นน้ำตาเปียกเปียกเลยหลังเปียกเลยหมูปล่อยจะอ่อนไหวกับความรู้สึกหมูปล่อยอยู่เขาชินกับการมีความรักรับใครเขาจะไม่ค่อยตั้งคำถามคติธรรมเป็นธรรมะลูกมองเป็นธรรมะสิครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นธรรมนะลูกที่ยายจ๋าสอนลูกนะเป็นธรรมที่ยายจ๋าสอนลูกให้ลูกคิดไงครับผู้มีปัญญาต้องสามารถแก้ไขเดี๋ยวพ่อให้แม่บุญเริ่มถอดแว่นให้ดูเอาไหมถือได้หมดแล้วได้เอาไหมก็จะมองไม่เห็นเบอร์อีกก็หลับไหมเดี๋ยวก็หลับแสงสวยมาอีกแล้วลูกแสงสวยมาอีกแล้วหนูยังไม่เคยดูเดี๋ยวแม่เปิดหลอดออฟเดอะลิงดูบางทีเราก็ฝึกให้เด็กเขารับรู้ถึงความจากพรากไว้บ้างก็ดีนะก็ดีครับเขาจะได้มีเขาเรียกภูมิต้านทานอย่างน้อยเขาเคยได้ยินคำถามนะใช่คือตอนที่พวกเราจะชวนเด็กๆออกไปทำงานกับเราแล้วเราพูดว่าเอ้าเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นลูกเชื่อไหมว่าตลอดชีวิตของการถูกสอนของคุณแม่อย่างเงี้ยมันทำให้คุณแม่สามารถที่จะใช้เวลาในแต่ละขณะที่อยู่กับสิ่งที่มีค่าเนี่ยแล้วสามารถหยิบสิ่งที่มีค่าให้คนอื่นได้เพราะแม่จะบอกว่าเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นก่อนเสมอมันถูกฝังลงไปในดีเอ็นเอของเราเลยอ่ะแม่ขอกลับไปเรื่องเมื่อกี้อีกทีนึงได้ไหมตอนที่ลูกป่วยมากๆแล้วลูกถามเขาด้วยคำถามเนี่ยถ้าพ่อไม่อยู่แล้วทำไงเขาก็มือมาตบไหล่เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะพ่อ มันไม่เห็นจะร้องไห้เลย มันอยู่ที่ใครถามนะใช่มอยู่ที่ใครถามนะคำถามนั้นมันขึ้นอยู่กับใครถามอยู่ที่ใครถามมีคำถามสองคำถามนะคะคำถามแรกถ้าเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะสอนลูกอย่างไรคะให้เขามีความสุขได้ทุกวันทำไมลูกเราต้องมีความสุขทุกวันล่ะลูกเขาก็ต้องเรียนรู้สุขสุขทุกทุกนี่แหละเราไม่ได้หมายความว่าจะเลี้ยงลูกเพื่อพิสูจน์ว่าเราเก่งเราเลี้ยงลูกเราเพื่อที่จะบอกว่าลูกเราควรจะมีความสุขและความทุกข์อย่างที่มนุษย์คนนึงควรจะต้องเผชิญกับความจริงและเพราะเราเรียนรู้กับความจริงอย่างนี้ไปพร้อมๆกับการที่ลูกก็เห็นเราปฏิบัติให้เขาดูเขาก็จะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างที่เขาอยู่กับแม่และแม่ทำให้ดูเขาก็จะพอที่จะเอาตัวรอดให้เขาเรียนรู้กับความสุขความทุกข์ซึ่งมันก็เป็นโลกธรรมนะคะคุณอย่าแบกลูกเอาไว้แล้วพิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็สามารถเลี้ยงลูกของคุณได้อย่างดีที่สุดจนเขาทุกข์ไม่เป็นอันนั้นอันตรายมากนะลูกเรื่องนี้ก็ไอเลี้ยงคู่แบบนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเราแม่ผมถูกเลี้ยงมากับการเติบโตแบบว่าเหมือนไม่ค่อยมีใครรักเราคิดเองเราคิดเองแล้วก็เราก็จะไปอยู่ตามเนี้ยว่ายน้ำไปหาเก็บมากอกน้ำที่มันร่วงลงมาจิ้มพริกเกลือก็ลูกถึงได้เก่งไงเพราะว่าแม่เขาหรือพ่อเนี่ยแต่แม่ก็ไม่ค่อยเห็นลูกพูดถึงพ่อเลยเนาะก็พ่อตายไปแล้วไม่รู้จะพูดทำไมไม่แล้วพ่อตายตอนไหนล่ะอุ้ยตอนพ่ออายุ63ไม่ตอนเราอ่ะนั่นแหละพ่ออายุ63ผมอายุเท่าไหร่ผมก็แก่แล้วเลยไม่พ่อตายไปสัก20 กว่าปี 20 ปีแต่ว่าลูกผูกพันกับพ่อไหมผูกพันปกติเลยแต่ว่าวันที่พ่อเสียชีวิตลูกกับนั่งยิ้มนะเพราะว่าการเป็นลูคีเมียเนี่ยพ่อทรมานมากเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งเม็ดเลือดความรู้สึกนี้ลูกรับรู้พ่อพยายามจะเอาสายที่ให้เลือดถ่ายเลือดออกเลือดนองเต็มพื้นเพื่อไม่เขาเจ็บปวดกับการให้คีโมตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกับพี่หมอด้วยซ้ำก็ที่พูดกันเรื่องนี้วันนี้ไม่ได้พูดให้เศร้าก็ดูหมูปล่อยเป็นตัวอย่างว่า
เด็กทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้ด้านเดียวแค่สุขเนี่ยไม่ได้เขาต้องเรียนรู้การจากพรากด้วยแต่การจากพรากของเด็กบางคนจะไม่ทุกข์ถ้าเขาฝึกไว้ในกรณีที่เขาอยู่อย่างเนี้ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะเห็นมันยังไม่ถึงที่สุดที่มนุษย์จะเห็นความมีค่าของเนี่ย mindfulness family อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าวันนึงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในใจของหมูปล่อยไม่ใช่สมองด้วยนะใจของหมูปล่อยอาจจะทำให้หมูปล่อยได้เตรียมใจบางอย่างในวันหนึ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้กับการจากพรากจริงๆมีหลานชายคนหนึ่งที่ตายจากรักเสมือนลูกรักเสมือนลูกตัวเองหลานชายลูกพี่สาวผมตอนนี้ณขณะนี้ผมยังนึกถึงแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาตายบางทีกำลังจะโทรศัพท์หาเขาด้วยซ้ำว่าเฮ้มาหาน้าหน่อยอะไรยังคิดอย่างนั้นอยู่หมูปล่อยแม่ยายกอดก่อนนะครับมากอดกันก่อนนะยายขอโทษนะยายขอโทษนะเมื่อกี้หมูปล่อยเสียใจเหรอลูกเสียใจหรือเปล่าหมูปล่อยเสียใจหรือเปล่าลูกยายถามพูดเรื่องใจนี่บางทีไม่ต้องบังคับให้เขาพูดไม่ต้องบังคับก็มีอีกคำถามเจ้าค่ะขอถามว่าคนเราเกิดมามีกรรมกำหนดจริงไหมคะชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือคะทำไมเราไม่ได้ทำกรรมชาตินี้แต่กลับเจอความทุกข์อย่างแสนสาหัสคะคือจริงๆถ้ามีวันนี้มันมีพรุ่งนี้มีเมื่อวานนี้มันก็หมดสงสัยแล้วนะคะมันไม่ได้มีขณะนี้เท่านั้นมันมีขณะหน้าด้วยแล้วมันมีขณะที่ผ่านมาด้วยทีนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยขณะที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแต่ทำไมขณะนี้เราถึงต้องเจออย่างนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าขณะก่อนขณะที่เราผ่านมาเนี่ยมันมีอีกหลายๆขณะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คืออย่าไปทอดทิ้งปัจจุบันขณะแล้วเราไม่เตรียมตัวในปัจจุบันขณะที่จะเป็นน้ำที่ดีให้มากที่สุดเผื่อวันหนึ่งผลึกเกลือตกมาเราอาจจะชาติไหนก็ไม่รู้แต่มันเคยทำเกลือไว้จะบอกว่าเกลือไม่เค็มเป็นไปไม่ได้เกลือก็เค็มแต่เกลือจะเค็มน้อยในปัจจุบันขณะที่เราเป็นน้ำดีที่มากขึ้นเช่นคุณแม่เคยทำเกลือไว้ก้อนเท่านี้แล้วคุณแม่ก็ไม่ทำผลึกเกลือเพิ่มอีกนั่นก้อนเท่านี้มันก็เค็มของมันอยู่เท่านี้แต่วันนี้คุณแม่มาทำหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่มีน้ำดีเท่ากับหุบเขาโพธิสัตว์พอเกลือเท่านี้มันตกมาปึ้งมันก็แทบจะไม่มีอิทธิพลเลยเพราะน้ำดีมันมากฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยหนีผลแห่งการกระทำของเราเนี่ยไม่ได้แต่เราตั้งรับผลแห่งการกระทำโดยการทำให้เราสุจริตที่สุดในปัจจุบันกรรมได้ใช่ก็เอาเขาเรียกว่าเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียออกการได้รู้การได้รู้คือทำให้มันความเศร้าหมองมันเจือจางลงโดยการใส่ความสดใสละมุนละไมเข้าไปใหม่คืออย่างน้อยเราต้องไม่เพิ่มผลึกเกลือเช่นถ้าเราคิดแต่ว่าเราเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเหมือนลูกทำอะไรในอดีตแล้วลูกก็บอกเฮ้ยลูกเคยทำนี่นะแต่มันเป็นการคิดแบบเศร้าหมองอ่ะมันไม่ได้คิดแบบคนที่ใช้มันเป็นการเรียนรู้เราเรียนรู้อดีตเพื่อปัจจุบันเราจะไม่เศร้าหมองถูกต้องไหมแล้วเราก็เร่งปัจจุบันของเราว่าเราก็จะปิดประตูสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ในอดีตแล้วหยุดมันได้แล้วก็เติมน้ำดีอีตอนนี้แหละค่ะพลังของการมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่มันเป็นความสุจริตของเราเนี่ยมันจะส่งพลังแล้วถ้าอดีตมันตกตุ๊บลงมามันก็จะมีอิทธิพลต่อเราน้อยเพราะพลังของความดีในปัจจุบันค่ะคำถามอะไรอีกนะเมื่อกี้ชาตินี้ชาติหน้ามีไหมอ๋อมันมีอย่างที่แม่กล่าวถึงนั่นแหละชาติหน้ามันจะมีไหมถ้ามันมีพรุ่งนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมหมูปล่อยหมูปล่อยว่าชาติหน้าเนี่ยจะมีรายการธรรมะสวัสดีไหมเพราะว่าชาติหน้าเนี่ยยายคงจำอะไรไม่ได้แล้วหมูปล่อยเคยดูรายการธรรมะสวัสดีของยายจ๋าหรอเคยไหมไม่เคยอ้าวแล้วทำไมหมูปล่อยรู้ว่ายายมีรายการธรรมะสวัสดีล่ะลูกตัวพ่ออยู่ไงเขาไม่รู้รายการเฉยๆไม่รู้ชื่อรายการหรอกก็ดูกับเราตลอดแล้วค่ะอ่ะ
ได้เวลาเราเดินแล้วล่ะลูกหนูปล่อยเราได้เวลาที่จะไปแอดเวนเจอร์แล้วไปไหมไปไหมบ้านใหญ่หน้าที่ของบริการทำอะไรครับบ้านใหญ่ครับปกป้องใหญ่ครับอ่ะปกป้องใหญ่ครับมาเหยียบหินตรงนี้หน้าที่บริการของยายไปครับไปไหนกันครับไปเดินมาลูกจะไปไหนดีแม่เถอะไปดูจะดูนู่นนะยายอยากไปดูน้ำไปดูน้ำกันทางนี้ครับพ่อเขาบอกว่าให้ยายขี้งัวใส่ลงไปในกระเป๋าน้ำหมูปล่อยมาช่วยยายนะเอาขี้งัวใส่ลงไปในกระเป๋าน้ำเพื่ออะไรขอเอาน้ำใส่กระเป๋าหน่อยได้ไหมครับได้เอาน้ำใส่กระเป๋าแล้วต่อไปเล่าสิหมูปล่อยจะเอาน้ำไปดื่มครับได้อุ้ยบริการทำยังไงในเมื่อมันดินมันเละอ่ะอันนี้แข็งทนครับไม่เป็นไรครับอันนั้นเนี่ยยายเนี่ยตรงเท้ายายอาจจะจมไปได้แล้วยายจะทำยังไงถ้ายายจมยายต้องช่วยตัวเองบริการจัดท้องจะดึงได้ไหมหมูปล่อยก็ไม่รู้หมูปล่อยไม่ช่วยยายเพราะว่าเดี๋ยวยายล้มแน่เพราะว่าหมูปล่อยจะดึงสรุปแล้วยายต้องช่วยตัวเองใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วยายต้องทำไงครับหมูปล่อยจะต้องเหยียบต้องเหยียบเองครับไอ้หมูปล่อยจะปกป้องยายต้องตกเหยียบเลยครับเพราะว่าหมูปล่อยจะตรงเท้าให้มากอันไหนเนี่ยคือคนเพราะสรุปแล้วยายตกหลุมเพราะรองเท้ายายไม่คงทนหรือเปล่าไม่ใช่โคลนเสียงยายตามมาทันไหมเนี่ยเครื่องมือยายเนี่ยอ๋อวันนี้มีคนเริ่มบริจาคเข้ามาแล้วนะคะเรื่องเครื่องมือคือสามตอนเนี้ยหมูปล่อยเดินอยู่กับยายใช่ไมโครโฟนตัวเดียวกับยายนะบริการยายหมูปล่อยยังมีไมโครโฟนแต่ยายมีไมโครโฟนยายปล่อยอยู่ใกล้ยายเราก็เลยให้ไมโครโฟนหมูปล่อยเดินช้าๆครับลูกเดี๋ยวยายเดินไม่ทันเนี่ยค่ะจะพามาดูตรงนี้แหละค่ะละบริการของยายขอบคุณนะคะมายบริการหยุดเดินหน้าได้อ่ะหยุดแปลว่าอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่เห็นตกลงไปแน่ใครตกยายกับหลานนี่สิจะตกก็ไหนบริการต้องมีปัญญานี่หยุดยายหยุดเลยนะยายฟังหลานนะแต่ยายอยากเชิงเอ๋อดูอ่ะไม่ฮะไปใกล้ๆเลยครับไปใกล้ๆได้แล้วจะกิ้งไหมครับผมไปก็บอกแล้วไงฮะไปก็บอกแล้วไงครับว่าต้องระวังตัวลูกใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะซึมน้อยลงอันนี้เรามองเห็นแล้วยายก็เห็นว่าน้ำมันเริ่มไม่ส่งต่อกันแล้วอ่ะส่งสิมันยังบอกว่าถ้าเอาไอ้ขี้งัวมันลงไปทำปฏิกิริยาภาษายุทธยาจริงนะขี้งัวทำไมล่ะขี้วัวขี้งัวขี้วัวถ้าระวังหลานอะไรผิดอีกล่ะงงขี้วัวแต่เวลาแม่ออกเสียงอ่ะมันจะขี้งัวอยุทธยาเขาจะเรียกขี้งัวเธอไม่ใช่คนชื่อยาเหรอทำก้านใช่ก็พอกันแหละนอกกระชานอย่างเงี้ยนอกกระชานใช่น้ำท่วมนอกกระชานไปทางนี้ลูกไปเขื่อนเราไปเขื่อนกันไหมครับไปครับนี่ยายตรวจงานครับไปครับนี่คือกระเป๋าน้ำนะครับตอนนี้เอาเรื่องนี่เลยลูกหลักการทำงานนิดนึงว่ากระเป๋าน้ำของเราเนี่ยที่เวลาน้ำเราสูบกลับแล้วเนี่ยเขาจะกองตะกอนกลับมาอีกรอบนึงนี่เนี่ยลูกนี่หรือเปล่าลูกที่ว่ามันใช่แม่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้น้ำมันจะซึมป่ะแม่มันยังซึมอยู่นะยังซึมอยู่นะลูกเพราะว่ามันเก็บความชื้นไว้ใต้ดินน้ำมันอยู่ใต้ดินอยู่นี่ไงเป็นร่องเลยแล้วเนี่ยมันก็ยังรินออกไปแล้วแม่เห็นไหมว่าน้ำที่ออกจากตรงเนี้ยมันใสมากจากการลงไปอ่ะไม่งั้นจะปุ้มจ๋าผมเอาขี้งัวใส่อันนี้เลยเนาะใช่ไหมใช่แม่เราใส่เราใส่ทุกอันอันนี้เรามีหลายกระเป๋านะเราครับขี้งัวความปลอดภัยให้เองม
สีสร้างเมือกตัวหนึ่งที่เราเฝ้าสังเกตจากธรรมชาติว่าปลักไหนที่ควายลงไปนอนจะได้ดีขังน้ำได้ดีเดี๋ยวยายขอขึ้นไปดูตรงนี้ธรรมชาติรอบตัวเราจากภูเขาหินเราสวยงามขึ้นนี่นี่ยายมานี่ไงมันทันมากดูนกแต่ทางกระเป๋าน้ำทุกอันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันดิ้นรินออกมาตลอดแหละอันนี้เขาเรียกกระเป๋าน้ำไงที่เราจะได้ต้นไม้ของลุงปูมาน่ะเนี่ยลุงตูวิบวับวิบวับถูกมีภาพเดี๋ยวถึงงานเข้าแล้วมีงานเข้าตลอดเลยถ้าเขาบอกว่าป้าปูกับลุงตู่นี่ผมไม่รู้จะเลือกฝั่งไหนนะไปเรื่องเพราะว่าจะนำความรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติโอ้โหเรียกเลยปิดจ๊อบดีมากค่ะลุงตู่ได้ยินไหมคะลุงตู่วิบวับค่ะดูนกนกอะไรคะบอแต่เพียงสายตาเท่านั้นนี่อะไรอ่ะนกอยู่ไหนอ่ะอ๋อนกน่าจะห้อยโหนซาซาอยู่บนต้นไม้มั้งไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่านกกระแตแต้แว็บเนี่ยเสียงเนี่ยมันเหมือนกันมันร้องเรียกกันอ่ะฮะคุณจ่อยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมกระแตแต้แว็บอันนี้ถามในนามคุณจ่อยนะถ้าถามคุณจ่อยอ่ะไม่รู้แน่นอนนี่ไงนี่ไงดินอยู่ได้ไงลูกแม่แสดงว่ารังเขาอะอยู่ไกลจากตรงนี้เขาพยายามจะล่อให้เราตามเขาไปทำไมล่ะเราไม่ได้ไปทำอะไรเขานะเราไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกเป็นสัญชาตญาณของเขาว่าเขาจะหลอกเราว่าไม่ให้ไปใกล้รังเขาเขามีไข่อะไรให้ไปที่อื่นใช่ใช่ใช่โอ้โหเราไม่ได้ทำนี่เป็นจอยปุ๊บรู้เลยเห็นไหมมาอย่าไปแกล้งจอยเดี๋ยวแม่ไม่มีหมอนวดคืนนี้แต่แม่ไม่แกล้งเขานะแม่จะไม่แกล้งเขานะแม่สงสารเขานะโอ้สองตัวค่ะสองตัวไปเราไปทางนี้ก็ได้บริการมาทางนี้แล้วอย่าไปบริการยายมาแล้วลูกเราไม่ควรจะแกล้งสัตว์น้อยใหญ่เขาที่ลูกเขาค่ะกระเป๋าน้ำเราก็ตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีครับแม่จ้ะเป็นอะไรที่เราก็จะลองเทสกันเลยนะคะว่าเรามีตอนนี้เราปูไอ้ครับยายบอกไหมดูตรงนี้เหมือนสมองเลยไหนตรงไหนสมองเออใช่มันจ้ะแล้วคิดว่าสมองมันทำงานยังไงลูกเอาไว้ทำไหลผ่านมั้งอ่ะจ้ะเข้าใจได้จ้ะเพราะไม่เคยตามลูกทันสักวันก็เขาจะมีจินตนาการนะเด็กนะนี่ไงตรงนี้ไงที่น้ำเราเคยล้นไงใช่ไหมนี่ครับก็น้ำก็มาจากความชื้นของภูเขาแล้วก็ค่อยๆผ่านมาซึมอยู่ค่ะซึมอยู่ยังไหลอยู่ค่ะก็ยังไหลตลอดนี่ฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกเราอยากจะให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้นะคะว่าเราสามารถที่จะทำตัวเราเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำได้นี่มันโรงสมองชัดๆเป็นสมองที่น้ำผ่านลูกมันเหมือนเรามีเส้นเลือดในสมองนะยายว่าจริงๆผมว่าแปลกใจมากเลยนะอย่างนึงนะไอ้แอ่งน้ำเนี่ยถ้ามันเกิดถาวรบนภูเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะสังเกตไหมว่าปลามันขึ้นไปอยู่ได้ยังไงมันไม่ได้มีปีกนะบ้าปลาบ้านไหนมีปีกแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าปลากับกุ้งฝอยมีปลาบินปลาบินมันบินได้แค่ระยะนะมันไม่ได้บินขึ้นฟ้าข้ามภูเขาได้เลยนะมันต้องเอาไปเอาออกซิเจนด้วยปล่อยเคยเห็นปลาอินทรีเปล่าปลาอินทรีปลาอินทรีอ่ะที่เขามาทำเข็มอ่ะปลาบวกกับอินทรีบินได้ไหมบินได้พ่อบ้านไหนของพ่อเนี่ย
ด้านนานมากเอาปลาขึ้นเครื่องบินไงเฮ้ยปลาด้านปลาว่าไหลขึ้นเครื่องบินได้นี่มุกปล่อยยายดูบ่อนี้หน่อยยายอยากเห็นมีเงินเหรอครับพ่ออ๋อเจ้าของปลามีเงินซื้อตั๋วน่ะเจ้าของปลามีปลาไม่มีหรอกเจ้าของปลามีปกขึ้นมาล่ะปลาบินปลาจะลงที่แอร์เชียแล้วไปขึ้นสายการบินแอร์เชียแทนจ้ะจ้ะรู้ไม่รู้ละแต่ถ้าเครื่องบินมันตกอีกอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเครื่องบินมันตกอีกก็ไปที่โคราชจดดังบ้านก็ไปราชบุรีราชบุรีพอตกอีกทีก็ไปเชียงใหม่อ่ะละบริการอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามพ่อไปส่วนยายจะไปชะงอกดูหน่อยโอเคข้อตกลงข้อตกลงครับเช็คความปลอดภัยแถวนี้ยายถอยออกไปก่อนถอยออกไปก่อนย่าตรงนี้สูงนะมีโอกาสจะมีงูอยู่ตรงนี้ขอบริการฉันเช็คความปลอดภัยแล้วตกลงเราเนี่ยทางใครทางมันใช่ไหมเนี่ยมายายจะดูยายควรมาสลับฟังผมกับปอยเนี่ยทำไมอ่ะหมูปล่อยจะปกป้องยายเองเออหมูปล่อยปกป้องยายยังไงเดินห่างยายเป็นวาอย่างนั้นน่ะยายครับครับอ๋อนี่ก็ยังซึมอยู่ไหมยังซึมไหลลงนี่เขาบอกเขาเอาขึ้นได้เท่านี้เพราะรถเขาไม่สามารถเอาลงไปได้อีกครับปุ๊บปอยครับครับตรงนี้เป็นโคลนะไม่สามารถรอดไปนี่ตรงนี้เป็นโคลนนะถ้าลงครับเพื่อนไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้น้ำก็ยังซึมลงบ่อนี้อยู่นี่ไงมันยังมีอยู่ครับแต่แม่คือระบบกรองธรรมชาติที่แม่บอกว่าถ้าน้ำมันวนขึ้นไปแล้วมันก็จะใสลงมาอันนี้เขาเปิดหน้าดินนะครับครับครับปล่อยเจอทางไปแล้วครับอันไหนไม่ลากจ่ายไม่เอาได้มาปล่อยอยู่กับพ่อเนี่ยจุ้งๆเขาไม่ได้ลากยังไงครับป่ะไปครับที่ผมไปเห็นทางครับยังไงครับลูกเห็นทางตรงทุ่งหญ้าตรงนั้นอ่ะดูช่องเล็กๆเวลาเด็กซนเราก็ยังพอดุได้นะแม่มาตรวจงานแม่จะมาดูว่าที่เสียนิ่งเขาบอกว่าเขาขุดน้ำเนี่ยแล้วเขาบอกเขาขุดได้เท่านี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาไม่สามารถเอามันสุดบูมแล้วแม่เอารถลงไปได้เมื่อเราก็จะได้ถ้าน้ำมากกว่านี้เราก็จะได้หน้าของบ่อที่กว้างขึ้นโอ้ฟ้าสวยละค่ะแม่ดูน้ำบ่อล่างอ่ะบ่อมังกรเห็นไหมเห็นนี่ไงตอนนี้ต้องเร่งสูบน้ำขึ้นละเพราะว่าน้ำจะล้นบ่อละฮะมันซึมไปแล้วลูกมันขึ้นไปเรื่อยๆแม่ตอนนี้ให้วิจารณ์ทำเรื่องการวางท่ออยู่ครับเราจะดันน้ำคืนกระเป๋าน้ำทางด้านนู้นนี่แหละที่ผมหายป่วยเพราะผมเดินตรวจงานกับแม่นี่แหละฮะการได้ออกกำลังกายสามารถแทนยาได้นี่ไงเราแจกของส่องตะเกียงนี่ไงเราก็เรียนรู้ไปอ่ะนี่อะไรครับลูกนี่คือไอโซวอลนะอ่ะมุกปล่อยหยิบให้ยายคำว่าคำว่าอะไรเถอะพ่อตัวสอนมันมั่วๆตัวสอนมันเป็นไอ้เย็บมุกปล่อยไอไม่รู้เรื่องพ่อสอนสิพ่อมาเขาไม่สอนหรอกพ่อสอนสิโอ้โหยายก็สอนสิมาพ่อใจร้ายพ่อไม่ใช่พ่อใจร้ายที่พ่อกับยายไม่อ่านเนี่ยลูกต้องรู้สภาพจริงๆนะว่าพ่อกับยายไม่ได้เอาแว่นมามันเขียนว่า 3B หลังมาแสดงว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาจะต้องเอามันไปไว้ขอช่วยเก็บด้วยนะคะชิ้นนี้กับ3 B หลังอ่ะนี่ไงไม่ไปทางนู้นดีกว่าแม่กำลังจะดูว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เขาขุดเนี่ยมันจะสร้างตามที่เราไปทางแล้วก็มองย้อนขึ้นมาจะสวยกว่าไปสนามแข่งรถเดิมปล่อยดูยายบริการเร็วอะไรเกาะขายายล่ะน้ำกระสุนอืมแต่หยิบสิมันเจ็บนะระวังน้ำตำด้วยนะอ้าวแล้วไหนบริการไม่ช่วยเลยอ่ะกลัวน้ำตำนี่ถุงเท้ายายสิน้ำกระสุนที่จีวรน่ะเจ็บอะไรแล้วไม่หรอกก็หยิบออกเองสิน้ำกระสุนของปล่อยก็หยิบแสดงว่าที่นี่เหมาะกับถั่วเขียวมากเลยนะแม่แม่ขอช่วยปล่อยด้วยมันเจ็บไปหาแม่สิครับ
เนี่ย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 ระหว่างดูแม่เขาดูนั่นกันอันทวันนี่เห็นไหมเนี่ยถั่วเขียวถั่วเขียวขึ้นงามมากแล้วก็นี่ขึ้นแบบว่าโกโลโกโสเลยนะขึ้นตามธรรมชาติมันเจ็บนะเดี๋ยวพี่จะบีบให้ดูค่อย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 น้ำกระสุนขึ้นก็ได้นะครับต้องกางเกงขึ้นจะไม่โดนผิวหนังครับไม่รู้จักถั่วเขียวแล้วสิท่าใช่ใช่นี่ถั่วเขียวจริงไหมขอกินหน่อยไม่กินได้ยังไงลูกนี่ก็แสดงว่าที่ดินแถบนี้ปลูกถั่วเขียวได้ดีเพราะฉะนั้นเราลงถั่วลิสงกันเถอะแม่ว่าตอนเนี้ยมันกำลังมียายยายที่ดินแถวเนี้ยใช่ใช่ถั่วเขียวได้ดีพ่อบอกว่าปลูกถั่วลิสงกันเถอะหมอไปก็ได้ยินมาแจ้งข่าวอ๋อแจ้งข่าวแล้วตกลงเราจะปลูกถั่วอะไรครับพ่อบอกว่าจะปลูกถั่วลิสงมาพูดแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวมาเล่าสิถั่วลิสงเอางั้นไปแจ้งทราบแล้วไปบอกซิว่าบอกวิธีการปลูกมาลูกไปนี่นี่แม่ดูนี่อย่าเข้าไปมุกปล่อยครับว่าแล้วไงทางเนี้ยเป็นขอบใจจ้ะหมดไหมน้ำกระสุนเราพักไปนิดนึงไปหยิบกระสุนออกค่ะนี่แม่มันขึ้นเองอ๋อนี่คือโอ้ยตัวเขียวจริงด้วยอ้าวงี้เราก็สบายสิเราไม่ต้องลดน้ำเลยพูดถึงว่าเราเอาถั่วเขียวมาหวานเนี่ยถ่ายแล้วก็ถั่วเขียวหวานนี่ขึ้นเลยแล้วก็เราก็เอาไว้เก็บไปทำอาหารทำอะไรเอาละลูกดีก็ดีกว่าให้หญ้ามันขึ้นนี่ไงนี่ลูกเนี่ยต้นเดียวขึ้นเองเลยเนี่ยใช่แล้วเวลาเราปลูกถั่วเขียวอ่ะแม่ปลูกครั้งเดียวเลยนะแล้วแม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีกเอาแบบธรรมชาติเลยแบบสมัยก่อนที่เขาทำกันเราเอาไม้ที่ไหนลูกก็ซื้อที่มันอยู่ตามท้องตลาดที่เขาอ๋อหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปมีอะไรเลยออกกระหน่องกระหนิกไม่ต้องอะไรเยอะพอหวานไปรอบนึงแล้วที่เวลาเราเก็บอ่ะเราเก็บแค่2ขอบพอถั่วเขียวมันจะมีฝักประมาณ3รอบไอ้รอบที่3อ่ะก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็แตกลงไปในดินมันก็งอกขึ้นมาใหม่เราลงพวกนี้เลยดีมั้ยลูกหึแค่เป็นวิธีการนึงนี่อันนี้แม่ลองทดลองความเป็นถั่วเขียวสดที่เราเก็บไม่เคยกินเลยนะไม่เคยเห็นต้นถั่วเขียวเนี่ยชีวิตนี้ไม่รู้จักต้นถั่วเขียวปะแจกของสองตะเกียงลูกบริการเหรอบริการเขารู้จักไอ้น้ำกระสุนแล้วยายก็ไปยืนเอาออกมาเจ็บจริงๆอ่ะหลานฉลาดก็เนี่ยก็เป็นกระเป๋าน้ำของเราจ้ะแม่ลองนึกดูสิว่าพอน้ำมันสูบกลับขึ้นบ่อ2ล้านแล้วมันปล่อยกลับมาใหม่น้ำก็คุณภาพจะใสขึ้นตอนนี้นินไปทำงานบ้านแม่โออยู่ตรงนี้เราต้องกว้างเราต้องเชื่อมการเชื่อมตรงนี้มันจะเป็นเชื่อมบ่อเนี่ยใหญ่ก็จากนี้ลงมาเรื่อยไว้ด้วยนะเพราะตรงไหนเนี่ยเป็นเส้นทางที่มีต้นหลามกระสุนป่ะอนุญาตครับจะได้แจกของสองตะเกียงไปเตือนคนอื่นไม่พลาดเหมือนเราเมื่อกี้เราพลาดไปเจ็บไหมล่ะลูกเจ็บสิครับตรงนี้ปวดเลยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมยายก็มีทำไมปล่อยไม่ช่วยยายอ่ะผมปล่อยกลัวหลามกระสุนตำนิ้วครับเพราะว่าหลามกระสุนตำนิ้วเนี่ยเจ็บกว่าโดนหลามกระสุนแบบจังๆอีกครับน้ำกระสุนที่ดึงออกเนี่ยมันจะเจ็บกว่าไอ้ที่มันอยู่ที่ผ้าถูกไหมใช่แล้วหมูปล่อยคิดว่าคนที่ทำช่วยยายเขาจะเจ็บไหมต้นน่าจะเจ็บปะครับถ้าไม่ระวังเพราะว่าหนามันจะติดนิ้วมือเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปถามที่ว่าแล้วทำไมเขาต้องทำให้ยายล่ะทำไมเขาต้องทำให้ยายเจ็บนะหมูปล่อยอ๋อเขาเสียสละให้ยายครับเขาไม่อยากให้ยายเจ็บไปทั่วชีวิตเขาเสียสละให้ยายแล้วหมูปล่อยล่ะปล่อยต้องให้แม่เสียสละให้ครับหมูปล่อยเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบเราลองดูเด็กมันคิดนะคะนี่เรากำลังจะสอนหลานว่า
วันหนึ่งที่เราเคยถูกสอนว่าเอาของที่ดีสุดให้คนอื่นถามว่าเราจนลงไหมเราไม่ได้จนเลยเราเป็นเศรษฐีขึ้นจากการที่หยิบของดีให้คนอื่นเพราะว่าเรารู้ว่ายิ่งเรามีรายละเอียดในการให้มีความปราณีตในการให้การกินอาหารอร่อยที่กินได้นานที่สุดในสมัยที่เราเด็กๆ เดี๋ยวแม่คงจะต้องนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะบอกชักแดมเช็คแดมต้องเขาเรียกว่าอะไรแม่ที่แบบว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเศษเหล็กให้พ่อสมชายเก็บเศษเหล็กให้หน่อยเอาไว้ให้เด็กๆอ่ะมาช่วยกันร่วมกันทำเช็คแดมแบบนี้โอ้โหเขาขายเศษเหล็กไปที่เศรษฐีหนึ่งเป็นรถเลยอ่ะเสียดายจังไม่เป็นไรได้เงินมา 5,000 เองไปซื้อคืนได้ไหมตั้ง 5,000 เอออ่ะจบ อยากไปข้ามควรอดีตจบก็เขาไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเศษเหล็กที่ก่อสร้างของเราแถวนี้เรามีเยอะอยู่แม่นี่แม่กำลังจะคุยต่อว่าที่เนี่ยมันเป็นชุมชนคนเศรษฐีจริงๆนะมันถูกสอนว่าโอ้โหหมูปล่อยเธอช่างนี่นะเธอช่างแข็งแรงจริงนะเธอเห็นหลานเดินเวลาดูกระปกกระเปี้ยนนะแต่เวลาวิ่งตามยายแล้วแซงไปนี่แบบแข็งแรงนะลูกแม่ตามทันหรือเปล่าเนี่ยเออเมื่อกี้นี่ลืมใส่รองเท้าดีมะเมื่อเช้าใส่รองเท้าของป้าติ่งปรากฏว่ามันกระชับเท้าไงมันก็เดินได้เต็มที่อ่ะมาดูเลยค่ะตรงนี้เราพอยังหลุดความสูงของถนนเนี่ยค่ะคราวที่แล้วปล่อยจำปล่อยมาตรงนี้แล้วก็พ่อครัวปล่อยค่ะหือนี่ไงเขาถมแล้วลูกนี่ไงนี่ไงเขาถมเพื่อจะไปขุดฝั่งโน้นไงแม่อ่าใช่แล้วเขาก็เริ่มเดี๋ยวเขาจะเริ่มตลบฝั่งนี้ออกเพื่อให้มันเชื่อมกับทางนี้อันนี้เขาแล้วเนี่ยถ้าเราเดินกลับเราไปทางแปลงสับปะรดดีกว่าจะได้ดูสับปะรดระหว่างทางหลานฉันหลานฉันแปลงสับปะรดน่ะเหาะไปสิเหาะไปเลยลูกเนี่ยตอนเนี้ยยุงลุมเลยล่ะแปลงสับปะรดแต่ยุงอ่ะลุมแล้วเลยล่ะปล่อยเอ้ยนี่เขาพยายามที่จะขยายลูกที่เราขอให้เขาขยายตรงเนี้ยมันก็ใช้ได้แล้วแม่เพราะว่าเดี๋ยวพอมาบรรจบตรงนี้เขาทำคันขึ้นอีกก็สวยละหมายความว่าเราก็ลงไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะก็ประมาณนี้แหละพอแล้วก็ให้หน้ามันกว้างขึ้นนะเดี๋ยวเวลาขังตอนนี้เขาเปิดน้ำเพื่อให้น้ำมันไหลออกแต่เวลาขังน้ำจริงๆเดี๋ยวมันก็จะพ้นขึ้นมาครับมูไปครับปล่อยมาหายายลูกบริการของฉันบริการของฉันมองไปครับมองไปนู่นเลยครับเห็นหล่อบ่อมังกรกับมาเดินตามมาอีกหน่อยปล่อยเดี๋ยวยายมียายจะเดินเร็วแล้วนะคะทุกคนจะสตาร์ทพร้อมยายที่เร็วขึ้นไปจบกลางน้ำนะคะมีคำถามจะไปตอบกันที่ตรงโน้นเร็วพร้อมการลุกหนึ่งลมหายใจ18 9ฝึกลูกหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8หายใจ9 10 2 10 17 18 19 20อ้าวไม่ตามยายมาสิแล้วยายจะพักต่างเกาะนะก่อนที่จะพืชลูกเราถึงเวลาเร็วเราก็เร็วแต่ไม่รอดไม่รุ่งริ่งนะจะลองดูเสียงอื่นนี่แหละเรากำลังออกกับกันเนี่ยแหละลูกเราจะคือเวลากับเด็กๆเนี่ยอย่าไปซีเรียสว่าเขาจะต้องออกกำลังกายถ้าเพราะเราเดินเร็วเขาก็พรุ่งนี้ช่วยเอาเหยี่ยวไฟดูเรื่องซิลเวอร์โอ๊กตอนนั้นให้หน่อยได้ไหมคะค่ะเพราะว่ามันท่วมเนี่ยค่ะทางนี้มันจะไกลกว่าหรือใกล้กว่าก็นี่ตรงนี้ลูกยายลงนี่ลูกยายมานี่ยายมาเร็วยายมาเร็วเดี๋ยวมันมืดยายจะไปให้ถึงก่อนที่จะมืดไปถ่ายตรงนั้นนะยายก็ปล่อยจะอยู่ตรงนี้จ้ะ
ขณะนี้เรายายหลานกำลังออกกำลังกายโดยวิธีการเดินตรวจงาน1ลมหายใจกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน1ลมหายใจเข้าลึกๆถ้าใครกำลังเอ็กซ์ไซส์อยู่อย่าลืมนะคะลมคือเพื่อนหายใจออกยาวๆบริการต้องใช้มือกันแล้วครับฮะนี่เป็นทางลงของเรือคือว่าคราฟใช่ไหมอ่ะมางั้นยายลงใครลงแล้วมั่นคงที่สุดแสดงว่าคนนั้นมีสติปัญญามากที่สุดต่างคนต่างดูอ่ะรองเท้าปล่อยดีไหมเนี่ยโอเคมาตอบคำถามกันตรงนี้ครับยายชอบไปปล่อยน้ำแบบนี้ก็อันตรายไหมคะอันตรายดีมากจ้ะรู้ไว้ว่าอันตรายกระโดดได้ปล่อยดูความที่พ่อเขาวางแผนว่ามันจะขึ้นไปข้างบนแล้วผ่านไอ้กระเป๋าไอ้กระเป๋าน้ำใช่กระเป๋าน้ำน่ะน่ะอีกนิดเดียวอ่ะลูกไม่ถึงเมตรน่ะตรงเนี้ยท่วมเป็นสระน้ำได้ไหมครับมันต้องท่วมอยู่แล้วแม่ตรงเนี้ยเพราะตรงนี้แต่ตรงนี้จะมีอยู่แต่มันจะท่วมครับครับพ่อแต่ทีนี้เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราจะปิดช่องนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้จะต้องปลูกพืชที่ดูดธาตุอาหารก่อนน้ำจะลงบ่อจ้ะไอ้กองหยาบอ่ะคือกองหินแต่ละกระเป๋าเนี่ยมันกองทำหน้าที่ของมันละจ้ะแต่ว่าธาตุอาหารที่แขวนลอยเนี่ยจะถูกต้นพืชดูดไปใช้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสะอาดดูภูเขาของเราวันนี้เราก็เก็บหินแบบใส่ตรงป่าที่เราปลูกใหม่ละแม่ก็จะเห็นคุณภาพน้ำตรงนี้กับกระเป๋าต่างกันตรงนี้จะใสถ้ามันท่วมอ่ะถ้ามันท่วมตรงนี้ล่ะเออไม่เป็นไรมันกองมาจากข้างบนแล้วฮะแม่ไอ้ตรงนี้มันไม่ท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวนินเขาจะต้องปิดตรงนี้เพื่อเอาไว้กองอีกชั้นนึงจะปิดตัวตรงนี้เลยดอกทำไมไม่ปิดสระน้ำเค็มพอใจกับตรงนี้ที่มันกว้างขึ้นเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกหนูไปมีไอเดียไอเดียว่าอาจจะไอเดียกันก็ได้นะนับ1 2 3แล้วพูดพร้อมกันสระว่ายน้ำหนูมีความตั้งใจอยากจะมีสระว่ายน้ำแม่ปลาใหญ่มากด้วยไหนจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ2 3เนี่ยน่าสิมาจากไหนล่ะใครปล่อยไม่มีใครเคยคิดเหมือนกันว่าพวกไข่ปลาที่มูลของนกปานผ่านการเวลามาอยากจะกำลังจะเข้าใจว่างั้นโอเคเพราะว่ามันมีฝอยอยู่มันล้นขึ้นมากุ้งฝอยมันเยอะมาจากไหนก็น่าจะมาจากนกเพราะมันไม่มีวิธีอื่นที่มันจะขึ้นเขาไปได้ละมันไปกับน้ำสิเพราะน้ำมันถูกดึงขึ้นไปเนี่ยลูกมันไปกับน้ำสิรู้แล้วฝนตกลงมาเป็นกุ้งฝอยอ๋อจ้ะมันไม่ใช่ต่างประเทศนะลูกต่างประเทศไม่มีฝนตกมาเป็นปลาโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นนี่เคยมีเหตุการณ์ฝนตกลงมาเป็นกบด้วยใช่หมูปล่อยพีเรียดนี่ของเขานั่นไปฉี่ทำไมถูกต้องพีเรียดนี่เป็นของหมูปล่อยอ่ะอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคือว่ามันไม่ใช่ต่างประเทศถูกแล้วแต่เป็นไปได้ไหมว่าก้อนเมฆฝนเป็นไปได้ไหมว่าเฮอริเคนคราวนี้จะแรงกว่าเดิมที่เป็นฝนคราวก่อนแล้วปลิวมาถึงประเทศไทยแล้วฝนก็ตกแล้วอะไรมากับฝนปลากับกุ้งมากับฝนนู่นมากับนู่นเลยมากับโป อะไรอะลูกฟุ้งบอกแล้วฟุ้งมันฟุ้งมากคืออย่างนี้ดูสารคดีดิไม่ใช่เขาดูสารคดีแต่ว่าไอ้นั่นคือทอร์นาโดที่เป็นพายุเกลียวที่มันผ่านทะเลผ่านน้ำจืดบางที่มา
แล้วมันก็ดึงไอ้พวกปลาพวกกบเนี่ยขึ้นไปด้วยพอย้ายที่ไปปุ๊บมันก็ไปตกลงแล้วจะว่ามันฟุ้งได้ไงอ่ะนุ่นโบเมื่อกี้นุ่นโบอ๋อแล้วเองมีคำถามไหมคะเอามาเลยค่ะไม่มีจ้าค่ะไม่มีมีคำคมไหมหลานยายอ่ะดูว่าคุณยายเดินตรวจงานออกกำลังกายด้วยจ้ะมุกใหญ่พักมุกบ่อยครับคำคมลูกคำคมมีไหมตอนที่ฟ้าจะมืดไม่มีอ้าวมีอ้าวมีถ้าบอดที่ใจมองอะไรก็ไม่มีวันงามถ้าบอดที่ใจมองอะไรก็ไม่มีก็รู้สาเหตุเออว่าก็คือว่าพาเขาฟังเพลงเราชะบ้ากับคนตาบอดของเฉลียงอ๋อบอดที่ใจว่าเขาถามว่าแล้วคนตาบอดเขามองอืมอ๋อก็เลยตีความบทเพลงนั้นว่าบอดที่ใจอ่ะมองอะไรไม่มีวันงามเพราะว่ามันมีท่อนหนึ่งของบทเพลงอ๋อเป็นอย่างบอดแต่เพียงสายตาเท่านั้นอ๋อพ่อมันฟุ้งลูกก็เลยอยู่ด้วยแล้วพอลูกพอหลานมันมาฟุ้งกับยายพ่อก็บอกว่ามันฟุ้งนอนไม่หลับแล้วไงจ้าเมื่อคืนนี้ไม่ก็เขาดูผมฟังเพลงไงผมก็ฟังเพลงผมไปเรื่อยพาฉลามผุดขึ้นมานะคะมันอาจจะมีปลาฉลามด้วยมันขู่ไว้ก่อนมันขู่ไว้ก่อนอะไรนะมันอะไรนะลูกเราจะจบแล้วลูกปลาฉลามแล้วยังไงครับปล่อยกลัวความกลัวมาจากไหนลูกกลัวมาจากไหนมูปล่อยเห็นปลาฉลามไหมไม่เห็นไม่เห็นแสดงว่าคิดว่ามีใช่ไหมใช่แล้วคิดว่ามีจึงกลัวความคิดใช่หรือไม่ใช่กลับไปที่ความคิดสิเตรียมจิตใหม่โอเคดูดีมากเลยนะป้าติ่งค่ะป้าติ่งบอกว่าคำคมถูกใจป้าติ่งมากเลยถ้ามันบอดที่ใจมองอะไรก็ไม่งามโอ้โหป้าติ่งเชียร์สุดเลยป้าติ่งชอบตอนนี้เนี่ยกดไลค์มาเยอะๆนะคะเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ก็หลานนะคือผมเห็นแล้วเล่นสก็อตบอร์ดไหนล่ะคิงคองอยู่ไหนล่ะลูกนั่นไงเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้กลัวปลาฉลามเพราะคิดว่ามีปลาฉลามอีนี้คิดว่ามีคิงคองอีกแล้วคิงคองมีจริงไหมมีจริงที่ไหนสวนสัตว์ซาฟารีโอเคแล้วตรงนี้มีจริงไหมมีจริงที่สวนสัตว์ซาฟารีแล้วที่เมฆมีจริงไหมมีที่สวนสัตว์ซาฟารีโอเค3ตัดติแล้วจบมีจริงค่ะที่สวนสัตว์ซาฟารีค่ะวันนี้มืดแล้วนะคะพวกเรา My Fitness Family นะคะจะลาไปก่อนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะพาหมูปล่อยลองฝึกตรวจงานไปกับพ่อเขาแล้วก็คุณยายเองก็ออกกำลังกายเมื่อกี้นกทิ้งระเบิดลงน้ำโอเคโอเคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะออกกำลังกายกันพรุ่งนี้แม่รู้สึกว่าคนที่ดูแลแม่กับคนดูแลหมูปล่อยวันนี้เป็นคุยกันอยู่นู้นจอยพี่จอยจอยของฉันพี่จอยกับมุ้ยอาจารย์มีกันคุยอยู่นู้นอันนี้ดูแลตัวเองอะละมีบริการแล้ว2คนลูกหลานพอแล้วไปก่อนนะคะคืนนี้กูไนท์ค่ะมีความสุขสงบเย็นจอยครับจบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยลูกไปต้องใช้วิธีโอ้ยยังไงอะลูกโอ้โหอ่ะมาบริการชุดยา